สวัสดีครับผมเป้นะครับจากดีเซนอาเฟสครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง MacBook รุ่นใหม่นะ MacBook รุ่นเก่านะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ MacBook รุ่นใหม่ก็จะมีราคาที่สูงมากนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับมีงบที่จำกัดผมก็จะแนะนำเป็น MacBook Pro รุ่นเก่านะครับปี2016นะครับซึ่งความเร็วนะครับก็ไม่ได้ต่างกับ MacBook ปี2017สักเท่าไหร่นะครับเรื่องการใช้งานหรือว่าจะเป็น CPU ต่างๆนะครับถ้าลูกค้านะครับทำงานประเภท Microsoft Office หรือว่าพวกไฟล์เอกสารต่างๆ MacBook รุ่นเก่านะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผมนะครับเป้นะครับ IBIS and Face ครับผมขอบคุณครับ